โอเคสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อีกครั้งหนึ่งนะครับของวิชา Engineering Material นะครับวันนี้นะฮะเราก็จะมาต่อกันเนาะนะครับในเรื่องของบทที่3นะฮะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ติดตามนะฮะก็ไปติดตามทางนะฮะ Channel YouTube ได้นะครับน่าสนุกจริงๆเลยเอาไปดูก่อนนอนนะครับก็ตามนั้นนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเราไม่ได้ติดตามนะจากอาทิตย์ที่แล้ววันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะตามทันเพราะว่าตรงนี้มันค่อนข้างที่จะแยกตัวออกมาจากในเรื่องของผลึกนิดหนึ่งนะหมายถึงว่ามันเกี่ยวข้องแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ความรู้ของครั้งที่แล้วที่เราสอนซ่อมไปนะครับเพราะนั้นก็ยังเรียนได้อยู่นะครับแต่ว่ากลับไปตามสิ่งที่อาจจะยังไม่ได้ดูด้วยนะจ๊ะโอเคเพราะนั้นตรงนี้นะฮะเราก็จะสกิปมาจนถึงเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า Miller Indices นะฮะหน้านี้ทีนี้ถ้าเกิดใครนะฮะติดตามมาแล้วหรือว่าได้เข้าไปดูการสอนซ่อมของผมเนี่ยนะครับก็จะรู้ว่าผมเกริ่นไปแล้วนะครับว่าดัชนีเมลเลอร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถคุยกันนะได้รู้เรื่องว่าตอนเนี้ยนะครับเวลาเราพิจารณาโครงสร้างผลึกโครงสร้างผลึกก็คืออะตอมที่ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะดูในแนวไหนนะครับผมโชว์ให้ดูว่าคราวที่แล้วเนี่ยถ้าคุณดู FCC เนี่ยถ้าคุณดูให้เป็นชั้นๆนะคุณต้องเอียงคอดูถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดผมอยากจะสื่อสารคนอื่นรู้เรื่องว่าผมต้องเอียงคอเนี่ยสื่อสารยังไงนี่แหละคือวิธีเขาใช้ดัชนีมิลเลอร์นะครับเพราะนั้นตรงนี้นะฮะจะมีการสื่อสารเขาเรียกว่าการอธิบายเนาะนะฮะสามแบบนะครับอย่างแรกก็คือเขาเรียกว่าพิกัดจุดนะครับโอเคภาษาอังกฤษเรียก point coordinate โอเคสองนะครับเราจะคุยกันเรื่องของทิศทางนะครับทิศทางผลึกภาษาอังกฤษเรียก crystallographic directions นะครับแล้วก็เบอร์3นะครับเราจะพูดถึงระนาบผลึกครับภาษาอังกฤษเรียกว่าCrystallographic planes นะครับโอเคนะครับมี3อย่างกัดจุดทิศทางผลึกนะครับแล้วก็ระนาบผลึกนั่นเองโอเคตามนี้นะครับการจะเก็บจะให้ผมอธิบายอีกนิดนึงก็คือว่าเวลาเราบอกว่าพิกัดจุดเนี่ยมันเหมือนว่าเราต้องการจะบอกว่าตกลงแล้วอะตอมเราอยู่ที่ไหนในยูนิตเซลล์นะครับทิศทางผลึกก็คือมองว่าถ้าผมมีแนวอะไรบางอย่างถามว่าผมจะเจออะตอมในยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ระนาบผลึกก็คือเหมือนว่าผมมองในเชิงของระนาบมันเหมือนเป็นกระดาษนะแล้วผมเจออะไรบ้างบนระนาบนั้นอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆดูทีละอันนะอย่างแรกก็คือสิ่งที่เรียกว่า point coordinate นะครับอันนี้ผมอาจจะต้องลดขนาดมันหน่อยนะครับทีนี้โกของเราตรงนี้นะครับก็คือว่าผมมียูนิตเซลล์นะครับยูนิตเซลล์ก็คือกล่องที่มันเอาไว้สำหรับแทนโครงสร้างผลึกนะครับในยูนิตเซลล์เนี้ยมีจุดที่ชื่อว่าจุด P นะครับนี่จุด P ผมอยากจะอธิบายให้คนอื่นฟังว่าจุด P เนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยในกล่องนะครับมันจะใช้เลขอยู่3เลขนะครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเลขที่ชื่อว่า QRS นะเพราะนั้นผมอยากจะบอกว่ามันเอาไปทำคือตอนแรกคือต้องเข้าใจก่อนว่ามันเอาไปทำอะไรไอ้เลข QRS อันนี้นะครับเพราะนั้นอย่างแรกก็คือมันเอาไว้บอกตำแหน่งของจุดเนาะเพราะนั้นอันนี้ก็คือการบอกตำแหน่งของจุดโอเคอาจจะขยายได้นิดนึงโอเคการบอกตำแหน่งของจุดนะครับก็คือว่าจุด P นะจุด P คือจุดที่อยู่ในกล่องนะฮะจุด P นะครับอ๋อสีเขียวจุด P
เขาบอกว่ามันมีตัวเลข3ตัวเลขนะครับเขาเรียกว่าพิกัดมีพิกัดนะครับที่ชื่อว่า QRS QRS เป็นเลข3ตัวนะฮะต่อกันแค่นั้นเองมันแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าเรานะครับสามารถเดินนะผมชอบใช้คำว่าเดินนะฮะเราสามารถเดินเดินจากจุดออริจินจุดกำเนิดนะครับโอเคจุดกำเนิดอยู่ไหนนะครับจุดกำเนิดจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าอยู่ไหนก็ได้แต่เขามักจะไว้ที่มุมกล่องเขามักจะไว้ที่จุดนี้ครับเดี๋ยวผมเขียนเป็นสีแดงให้นะครับนี่ครับจุดนี้นะครับนะเพราะนั้นอันนี้ก็คือออริจินนะครับเราจะเดินจากจุดแดงไปจุดเขียวครับนะครับโดยที่มันมีข้อมูล QRS นะครับมันแปลว่าอะไรนะครับเราจะเดินจากจุดออริจินไปยังจุด P นะครับไปยังจุด P นะครับโดยใช้วิธีการดังนี้เฮ้ มีวิธีการมี3สเต็ปนะครับสเต็ป1 step 1 เฮ้ให้เรานะครับเดินเดินขนานครับกับแกนเดินขนานกับแกนโอเคเดินขนานกับแกน x ครับ xนะครับเป็นระยะนะครับ Q เท่านะผมใช้สีแดงนะฮะ Q เท่านะครับของความยาวนะครับของความยาวนะความยาวอะไรดีนะครับเขาบอกว่าในกล่องของเราเนี่ยนะครับมันจะมีตัวเลขที่เขาเรียกว่าความยาวกล่องนะครับถ้าเกิดใครเรียนมาแล้วหรือดูวิดีโอตามทีหลังนะก็คือมันภาษาเขาเรียก lattice parameter นะครับเราจะให้ตัวย่อว่า a a นี่คือความยาวกล่องนะฮะในด้านแนวแกน x นั่นแหละนะครับเดี๋ยวที่ผมจะเขียนย่อให้นะว่า a เนี่ยนะครับคืออะไรนะฮะ a เนี่ยนะฮะคือความยาวกล่องในแนวหมดที่พอดีเลยย่อลงไปอีกเอ๊ะเดี๋ยวเอานี้เข้าไปอีกในแนวแกน x ครับในแนวแกน x นะครับเขียนนี้ก่อนโอเคอันประมาณนี้นะ step 1นะครับเราจะเดินขนาน xไปเป็นระยะทาง q เท่าของความยาว a นะครับซึ่งความยาว a ก็คือแนวกล่องของมันนะครับเพราะนั้นดูสเต็ป1นะครับสเต็ป1เนี่ยคือผมจะเดินจากจุด a นะครับไอ้จุดแดงเนาะแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะฮะนี่ครับเดินอย่างนี้ครับวึดมานี่นะแค่นี้เองนะฮะอันเนี้ยเรียกว่าสเต็ป1นะครับมาจบลงตรงหัวลูกศรนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดผมเดินแบบนี้เนี่ยนะฮะเลข Q ของเราเนี่ยมันควรจะเป็นเลขที่น้อยกว่า1เพราะว่าถ้าเกิด Q เท่ากับ1แปลว่าเราเดิน1เท่าของความยาวกล่องในด้านแนวแกน X แปลว่าเราจะมาจบที่มุมกล่องตรงนี้ถ้าเกิด Q เป็น1เราจะอยู่นี่แต่พอดีเราไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับเรายังเดินไม่ถึงแสดงว่า Q เนี่ยเป็นเลขน้อยกว่า1นะครับประมาณนี้ต่อมาสเต็ป2นะครับเรานะครับเราอันนี้มันจะเร็วขึ้นแล้วนะฮะก็คือว่าเราจะเดินต่อนะฮะเดินขนานกับแกน y นะครับเป็นระยะนะครับ r เท่านะฮะคือตัวเลขที่2ของพิกัดเป็นระยะ r เท่านะครับข
ของความยาวนะครับในส่วนของ lattice parameter เราจะมีความยาวกล่องนะฮะถ้าเป็นความยาวกล่องในแนวแกน y เราจะเรียกใช้ตัวเขาเรียกว่าตัวแทนเนาะว่าค่า b นะครับตามความยาว b เห็นไหมฮะเพราะนั้นค่า b ตรงนี้นะครับก็จะเป็นนี่ฮะความยาวกล่องผมเขียนนี่เนาะอึ๊บความยาวกล่องในแนวแกน y ครับมานี่โอเคเดินต่อมาเดินขนานกับ y บ้างเป็นระยะทาง r เท่าของความยาว b ซึ่งก็คือความยาวกล่องในแนวแกน y โอเคเพราะนั้นเรามาดูสเต็ปที่2กันนะครับเราจะเดินอย่างนี้นะฮะเราจะมีลูกศรต่อมาแบบนี้นี่ฮะเดินต่อมาเลยครับมาถึงจุดนี้นะครับตรงเนี้ยคือสเต็ป2นะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณเดินแบบนี้แปลว่าค่า r เนี่ยมันก็ควรจะน้อยกว่า1นะเพราะว่าถ้าเกิดค่า r เป็น1เราควรจะเดินไปสู่อีกขอบหนึ่งทางด้านขวาได้แล้วแต่นี่เราเดินไม่ถึงค่า r ก็น้อยกว่า1นะครับเราอยู่ข้างในอยู่นะครับโอเคนะฮะต่อมาสเต็ปสุดท้ายนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเราก็น่าจะเดาได้แล้วว่ามันจะเขียนอะไรเพราะนั้นตรงนี้ผมจะเขียนแบบเขาเรียกว่าทีเดียวเลยนะฮะสเต็ป3นะครับผมจะนะฮะก็คือเดินขนานเป็นระยะเท่าของความนะครับแล้วก็ผมจะเขียนสีแดงนะเดินขนานแกน z เป็นระยะทาง s เท่าของความยาวกล่องในแนวแกน z ผมเราใช้ตัวย่อเราใช้ตัวแทนว่าค่า c นะครับโดยที่ค่า c เนี่ยคือความยาวกล่องในแนวแกน z นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เขียนทีเดียวเลยสีเดียวจบครับประมาณนี้โอเคลองดูนะเปลี่ยนแค่คำศัพท์นิดหน่อยเนาะเพราะนั้นถ้าเกิดผมจะเขียนต่อนะครับผมก็จะเขียนการเดินทางของผมเนี่ยนะครับดังนี้นี่ครับผมจะเดินต่อนะฮะผมเดินขึ้นทีนี้ระวังนิดหนึ่งเวลาเราเดินตรงนี้นะฮะเราต้องเดินขนานแกน z แปลว่าผมถ้าเกิดแกน z ของผมตอนนี้มันเฉียงเนี่ยผมก็ต้องเดินแบบเฉียงนะฮะผมต้องเดินแบบนี้นะผมไม่ได้ขึ้นตรงๆแบบนี้นะฮะ x y z นะครับในผลึกเนี่ยเราวิ่งตามขอบกล่องนะฮะกล่องเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นกล่องลูกบาศก์90องศาไม่ใช่นะครับไม่เหมือนแกนคาร์เทเซียนของคุณนะครับแกนพวกนี้วิ่งตามขอบกล่องเพราะฉะนั้นกล่องนี้เป็นกล่องเบี้ยวก็เวลาเดินขึ้นก็เดินเบี้ยวๆให้มันขนานกับแกน z เป็นระยะทาง s เท่าของความยาวกล่องในแนวแกน z ผมก็จะมาจบที่จุด p นะครับเพราะนั้นจุด p อย่างที่บอกเนาะมันมีเลขอยู่3เลข q r s เนี่ยนี่คือความหมายของมันนะครับผมจะได้สื่อสารต่อได้ว่าเฮ้ยผมต้องการจะพูดถึงจุดเนี้ยในกล่องนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจุดตรงเนี้ยก็คือพิกัดของอะตอมนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับอันนี้คือเวลาเราคุยเรื่องผลึกเนี่ยเราพูดถึงอะตอมที่อยู่ในโครงสร้างนั่นแหละนะครับโอเคไหมครับประมาณนี้โอเคนะครับถ้าได้อย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนิดหน่อยนะครับอาจจะไม่ใช่เกมหรอกนะครับเขาเรียกว่าทำ exercise กันนิดหนึ่งนะครับช่วยผมทำมาหากินนิดหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวลองค่อยๆฝึกกันวันนี้เราจะทำอันนี้กันสักพักเลยเพราะนั้นก็คุณก็ลองเล่นกับผมหน่อยแล้วกันนะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะลองมาเริ่มหาตำแหน่งกันนะเอาจุดที่นะนี่คือจุด2นะครับลองช่วยผมหน่อยเวลาตอบนะครับก็คือตอบเป็นตัวเลข3ตัวพิกัดของเราจะมีตัวเลข3ตัวต่อกันนะครับแค่นั้นเองลองเขียนมาดูนะครับมันคือตัวเลข3ตัวต่อเลยไหมก็ได้นะฮะข้อแรกเดี๋ยวเราอาจจะยังงงๆอยู่นะแล้วเดี๋ยวสักพักนึงผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะจับประเด็นได้แรกตอบเล่นมาตอบคุณตีนอะไรก็ได้นะครับให้รู้ว่าคุณยังอยู่ก็พอนะฮะเรารอผู้กล้าคนแรกอยู่นะเนี่ย
เรามีผู้กล้า1คนแล้วนะฮะเยี่ยมมากเลยนะฮะเอาสัก 2-3 คนดีไหมนะครับข้อแรกตอบสัก 2-3 คนก็ได้นะครับลองดูนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยแย่งกันตอบเนาะสองคนสองคนก็ได้สองคนก็สองคนนะครับมาดูกันที่ว่าสองท่านนี้ตอบอะไรนะครับงงเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรนะครับมาลองดูจัดไปนี่ครับฮึบเราจะมาที่เราบอกว่าตอนนี้เราต้องการจะมาที่จุดนี้ใช่ไหมครับเราเริ่มที่นี่นะครับอันนี้คือออริจินใช่ไหมฮะทีนี้คำถามหมายถึงว่าเวลาเราจะหาจุดนี่มันคือการเดินถามว่าต้องเดินเป็นกี่เท่าขนานกับแกน x y z ในระยะทางในระยะเท่าของความยาวกล่องในแนวแกนนั้นๆพูดไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมพูดเมื่อกี้มานี่คือภาษาไทยที่ต้องแปลภาษาไทยอีกรอบหนึ่งนะฮะแบบนี้ครับก็คืออย่างแรกก็คือผมก็ต้องเดินเวลาเดินเนี่ยเอาทีละสเต็ปนะฮะขนาน x ก่อนเพราะนั้นผมก็จะเดินด้วยลูกศรแบบนี้นะครับจากจุดออริจินเราวิ่งมานะครับเผอิญจุด2เนี่ยมันชนแล้วครับเพราะนั้นก็หยุดตรงนี้เลยใช่ไหมฮะทีนี้การเดินแบบนี้คือการเดินขนานแกน x เป็นระยะทาง1เท่าของความยาวกล่องในแนวแกน x ใช่ไหม1เท่าเพราะมาถึงอีกมุมหนึ่งเพราะนั้นเลขที่ออกเลขแรกคือ1ครับโอเคไหมครับ1แรกแปลว่าคุณเดินจากจุดออริจินขนานแกน x 1เท่าของความยาวกล่องในแนวแกน x ครับทีนี้ถึงแล้วอ่ะก็ไม่ต้องเดิน y นะฮะไม่ต้องเดินก็ใส่0เข้าไปอันนี้คือไม่ต้องเดินขนาน y แล้ว0ที่3ก็ไม่ต้องเดินขนานแกน z เพราะนั้นพิกัดนะครับคือ100นะครับเพราะนั้นคนเมื่อกี้ใครไม่รู้นะฮะเยี่ยมมากเลยนะฮะคุณจับประเด็นได้ตั้งแต่ตอนแรกเลยแต่ไม่ไรคนอื่นผมมีข้อให้เล่นเยอะทีนี้ผมอยากจะบอกนิดนึงก็คือ100นี้ไม่มีหน่วยนะฮะผมเห็นในข้อสอบบ่อยมาก100นาโนเมตรไม่ใช่1ตรงนี้คือ1เท่าของความยาวกล่องไปแล้ว1ตรงนี้คือเลขธรรมดาไม่มีหน่วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องใส่100แล้วมีวงลบวงเล็บอะไรไม่เอาเลขธรรมดา3เลขนี่พอนะครับอ่ะเมื่อคุณมั่นใจแล้วนะฮะลองมาดูข้อต่อไปดีกว่าไหมมาผมขอสัก5คนเป็นไง5คนดีวะนะฮะขอสัก5คนช่วยกันตอบก็ได้นะจ๊ะจุด3นะครับโอเคไม่ต้องแย่งกันนะครับไม่ต้องแย่งกันตอบเลยนะครับโอ้โหแย่งกันตอบใหญ่เลยนะตอนนี้โอ้โหคนแรกมาแล้วนะฮะอีกสัก2คนเป็นไง2คน2คนแล้วอีกสักคนเป็นไง3คนแล้ว3คนก็พอแล้วแหละนะครับจัดไป3คนนี้ตอบไม่เหมือนกันด้วยนะครับ5คนเลยนะฮะตอบ110กับ200เรามาดูว่าใครถูกนะครับจุดที่3นะครับก็คือจุดนี้เนาะนี่ฮะเราจะมานี่เราเริ่มต้นที่จุดออริจินใช่ไหมครับให้เป็นที่จุด O แล้วกันเนื่องที่เกียร์เขียนนะครับถามว่าจะเดินยังไงนะครับเวลาเดินอย่าเดินแบบนี้ผิดนะครับถือว่าคุณอาจจะแบบว่าเฮ้ยผมเดินอย่างนี้ได้เลยไหมไม่ได้เราต้องเดินตามสเต็ปอย่างแรกคือเดินขนาน x ก่อนมานี่อันนี้แปลว่าเดินขนานแกน x เป็นระยะทาง1เท่าของความยาวกล่องนั้นใส่เลข1เข้าไปก่อนอันนี้คือ1แรกนะครับยังไม่ถึงเดินต่อครับเราก็ต้องเดินไปทางขวาถูกไหมครับเพราะนั้นก็เดินอย่างนี้เป็นระยะทางตรงนี้ครับชนแล้วใช่ไหมลูกศรที่2บอกว่าเดินขนานแกน y เป็นระยะทาง1เท่าก็ใส่เลข1เข้าไปนะครับแล้วถึงแล้วครับไม่ต้องเดินต่อเนาะก็ใส่เลข0เข้าไปครับพิกัดนี้110นะครับ110นี้ไม่มีหน่วยนะฮะเป็นเลขอย่างเดียวเพราะนั้นใครไม่รู้ตอบถูกเป็นส่วนใหญ่นะฮะเลขนี้ใหญ่กว่าเยี่ยมมากครับผมลองดูข้อต่อไปนะฮะอันนี้ผมขอสัก6 7คนนะ7คนนะฮะไม่ต้องแย่งกันนะครับไม่ต้องแย่งกันโอ้โหนี่เร็วเลยนะแสดงว่าเริ่มชินแล้วนะครับห้าคนแล้วอีกสองคนเป็นไงโอเค
เยี่ยมมากครับขอบคุณมากที่ช่วยผมทำมาหากินอ่ะเพราะฉะนั้นมาดูกันนะครับว่าทางบ้านตอบว่าอะไรนะฮะ111ส่วนเป็นส่วนใหญ่นะฮะมี511ด้วยนะครับมี111เล็กนะครับไม่เป็นไรนะครับอ่ะลองมาดูนะครับจุด8ของเราคือจุดนี้ถูกไหมครับจุดหมายถึงว่าจุด8นะครับเริ่มเดินจากจุดออริจินจุด O นะครับเดินยังไงดีเดินให้มันเป็นสเต็ปเหมือนเดิมนะฮะอย่างแรกผมคงต้องเดินแบบนี้นะครับเดิน x นะผมก็เดินมาทางนี้อันนี้คือ1เท่าของความยาวกล่องนะครับใส่เลข1เข้าไปต่อมาผมก็คิดว่าผมควรจะเดินแบบนี้มันถึงจะชนเนาะเดินมาทางนี้ถูกไหมฮะอันนี้คืออีก1เท่าของความยาวกล่องในแนวแกน y ใส่เลข1เข้าไปครับแล้วก็สุดท้ายยังไม่ถึงเนาะแต่เราอยู่ข้างใต้พอดีก็ยัดเข้าไปขึ้นแบบนี้อันนี้คืออีก1เท่าของความยาวกล่องในแนวแกน z ตอบ111นะครับเพราะนั้นเยี่ยมมากนะครับส่วนใหญ่ตอบถูกนะครับโอเคต่อมานะครับลองดูอันนี้เบอร์5มันคือจุดที่อยู่กลางกล่องนะครับแค่นั้นแหละผมบอกอย่างนี้แหละนะครับยังไงดีเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกโอ้โหเร็วรวดเร็วฮะรวดเร็วอันนี้ดูคิดนานนะครับไม่เป็นไรนะค่อยๆคิดไปโอ้โห challenging ดีไหมข้อนี้โอ้โห2คนแล้วเยี่ยมเลยอ่ะ3คนพอไหม3คนโอเค2คนก็ได้นะครับ2คนก็2คนมาเรามาดูว่า2คนนี้ตอบอะไรนะครับ 0.5 ผมเข้าใจว่า 0.5 มันใส่จุดไม่ได้นะครับแล้วก็110เนาะนะครับมี3คนตอบขอบคุณมากนะครับที่ช่วยผมทำมาหากินนะครับอ่ะมาดูกันนะครับว่าข้อนี้ตอบอะไรนะครับอย่างแรกก็คือปลายทางอ่ะคือเราเริ่มตรงนี้ก่อนนะฮะนี่ครับเริ่มตรงนี้แต่ว่าปลายทางที่ฉันรอเธอนะฮะที่สุดก็จบตรงนี้นะฮะเบอร์5ถามว่าเบอร์5มาไงนะครับเดินนะครับเป็นระยะทางแต่นี้ผมไม่เดินเกินนะผมจะเดินแค่นี้พอเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่า5เนี่ยมันอยู่กลางกล่องเพราะนั้นผมจะเดินมาแค่ครึ่งเดียวเพราะนั้นอันนี้แปลว่าครึ่งเท่าของความยาวกล่องนะฮะใส่ครึ่งเข้าไปนะครับเพราะคืออันนี้คุณต้องมาโนเองนะว่าถ้าเดินแบบนี้มันจะถึงนะครับมี3สเต็ปต่อมาผมจะเดินขนานกับแกน y แต่ว่าผมก็ไม่เดินให้ครบนะผมเดินแค่ครึ่งเดียวเพราะเมื่อกี้เพิ่งบอกว่าอันนี้มันอยู่กลางกล่องเพราะนั้นผมก็จะเดินมาอีกครึ่งเท่าของความยาวกล่องใส่ครึ่งเข้าไปนะครับแต่ตอนนี้ถ้าผมเดินถูกแบบนี้นะครับผมก็จะ อยู่ข้างใต้พอดีเนาะก็เหลือแต่การเดินขึ้นนะครับแบบนี้ครับนี่ครับเพราะนั้นอันนี้ก็คืออีกครึ่งเท่าของความยาวกล่องในแนวแกน Z เดินขนานแกน Z ด้วยเนาะมันคือครึ่งครึ่งครึ่งครับหรือ 0.5 0.5 0.5 นั่นเองนะครับใครไม่รู้ตอบเมื่อกี้นะฮะเยี่ยมมากนะฮะแต่ว่าคุณเก็ตละว่ามันทำแบบนี้แหละนะครับนะครับแล้วทีนี้เวลาระยะการเดินพวกนี้นะครับจริงๆแล้วมันคือความยาวกล่องมันคือ A หมดเลยทีนี้ในข้อสอบเราอะนะครับมันจะเป็นกล่องคิวบิกหมดเลยครับเพราะนั้นคุณก็ไม่ต้องแคร์อะไรมากนะครับว่ามันจะยาวไม่เท่ากันแต่ว่าไอเดียของมันก็คือมันเดินเป็นเท่านะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณเข้าใจคอนเซปต์นี้แล้วเนี่ยช่วยผมตอบข้อนี้หน่อยข้อนี้ถามว่านะครับถ้าผมมีพิกัด111นะฮะในผลึกคิวบิกผลึกคิวบิกคือผลึกที่มีทุกด้านเท่ากันหมดนะครับแล้วก็ผมถามว่าถ้าผมมีอีกตำแหน่งหนึ่งที่อยู่เทตราโกนอลเทตราโกนอลแปลว่าผลึกที่มีด้านเท่าแค่2ด้านอีกด้านหนึ่งไม่เท่าอย่างเช่นกล่องที่มันสูงขึ้นหรือเตี้ยลงเราเรียกว่าเทตราโกนอลนะฮะถามว่าตำแหน่ง111ของคิวบิกกับเทตราโกนอลมันคือตำแหน่งเดียวกันไหมนะ yes no นะฮะหรือแม่งถามอะไรไม่รู้เรื่องนะครับก็ตัดมานะครับ
อ่ะนะครับโอ้โหส่วนใหญ่ตอบโนนะครับโอ้โหโนเข้าไปแล้วโอเคเข้าใจว่าตอบกัน6คนเพราะนั้นโอ้8คนแล้วโอ้เยี่ยมเลยนะครับส่วนใหญ่ตอบโนเนาะนะครับอ่ะเรามาดูว่ามันโนจริงหรือเปล่านะฮะขอบคุณมากครับที่คุณซื่อสัตย์นะครับว่ามึงถามอะไรวะนะไม่เข้าใจนะครับมันคือตรงนี้ครับผมโชว์ให้ดูนะครับก็คือว่าผมมีกล่องอยู่2แบบนะครับกล่องแรกก็คือสีฟ้าคือคิวบิกนะครับแล้วก็สีม่วงคือเทตรากอนอลมันคือกล่องที่แบบมันมีด้านอีกด้านนึงที่ไม่เท่ากับอีก2ด้านนะครับทีนี้ผมบอกว่าผมต้องการตำแหน่งผมต้องการพิกัด111ถามว่าถ้าเป็นคิวบิกอยู่ที่ไหนนะครับถ้าเกิดผมอยากจะหาพิกัดของคิวบิก111ผมก็ต้องเดินเหมือนเดิมนะฮะเพราะนั้นผมก็จะเดินจากนี่ครับจุดออริจินพอดีผมเอากล่องไว้ที่จุดออริจินเดียวกันนะฮะประมาณนี้เพื่อความง่ายต่อการเปรียบเทียบ1แรกคือเดินเข้ามา1เท่าของความยาวกล่องคิวบิกเพราะนั้นต้องมานี่อันนี้คือ1แรกนะครับ1ที่2คืออะไรคือเดินขนานกับแกน y เป็นระยะทาง1เท่าของความยาวกล่องคิวบิกนะครับ1ที่3ก็คือเดินขนานกับแกน z 1เท่าของความยาวกล่องอยู่นี่ครับเพราะนั้นจุดนี้นะครับคือจุดพิกัดแล้วกันเนาะพิกัด111นะครับ111ของคิวบิกเห็นไหมครับซึ่งอันนี้คือข้อเมื่อกี้นะครับ by the way เอ้ยไม่ใช่คุณทำแล้วอ่ะมันคือจุด8นะครับอ่ะทีนี้ผมบอกว่าผมอยากจะได้พิกัด111ในระบบเทตรากอนอลก็คือกล่องสีม่วงถามว่าอยู่ที่ไหนวะนะครับ1แรกนะครับเราจะเดินจากจุดออริจินมา1เท่าของความยาวกล่องเทตรากอนอลเพราะนั้นมันจะมาแค่นี้ By the way นะกล่องเทตรากอนอลเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเล็กแบบนี้ก็ได้นะจะใหญ่กว่านี้ก็ได้นะแล้วแต่นะครับมันคำตอบไม่ได้ต่างกันนะครับหลังจากนั้นนะครับ1ที่2นะครับจะมาตรงนี้ขนานแกน y เป็นระยะทาง1เท่าของความยาวกล่องเทตรากอนอลสังเกตว่ามันไม่เท่ากับความยาว1เท่าของกล่องคิวบิกนะครับเราต้องวิ่งตามเท่าแล้วก็1ที่3เราจะเดินขึ้นแบบนี้1เท่าของความยาวกล่องเทตรากอนอลนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่เป็นพิกัด111ของเทตรากอนอลคือจุดนี้สังเกตว่าเป็นคนละพิกัดกันคนละจุดกันง่ายๆนะครับอันเนี้ยนะครับคือความอาจจะเป็นความประหลาดนิดนึงก็คือว่าเวลาเราบอกว่า111เนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับแกนอ่ะมันขึ้นอยู่กับผลึกพูดง่ายๆนะครับที่เราทำแบบนี้เนี่ยนะครับมันหมายมันประเด็นมันคือว่าเราอยากจะบอกว่าเราอยากจะพูดถึงอะตอมนะครับถ้าเกิดใครคือตามที่ผมสอนครั้งที่แล้วเนี่ยจะผมจะบอกเราว่าเวลาเราจะใส่อะตอมเนี่ยอะตอมมันมักจะอยู่ตามจุดยุทธศาสตร์ครับเช่นมุมกล่องกลางกล่องอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นถ้าเกิดเราใช้ดัชนีเราใช้ระบบเนี้ยนะฮะแล้วผมบอกว่าเฮ้ยผมกำลังพูดถึงอะตอม111เนี่ยนะครับมันจะหมายถึงอะตอมที่มุมกล่องในแนวเนี้ยเสมออะไม่ว่าคุณจะมีกล่องประเภทไหนก็ตามใช่ไหมที่เราเห็นมันเรามีเฮกซากอนอลคิวบิกโมโนคลีนิกไอเทตรากอนอลไตรคลีนิกไปหมดเลยไม่ว่าจะกล่องจะเป็นยังไงก็ตามไม่ว่าจะเบี้ยวขนาดไหนก็ตามเนี่ยถ้าผมบอกว่าพิกัด111เนี่ยมันคือมุมกล่องในลักษณะนี้แหละนะครับในลักษณะทะแยงมุมกับจุดเริ่มต้นนั่นแหละพูดง่ายนะครับเพราะนั้นอันนี้คือ by design เขาดีไซน์ให้เราพูดถึงตำแหน่งอะตอมให้มันอยู่ในจุดคล้ายๆเป็นมุมกล่องเดียวกันอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ว่าไม่ได้เป็นพิกัดที่มันทับกันในเชิงของระยะจริงๆนะครับนะมันขึ้นอยู่กับผลึกด้วยนะครับอ่ะโอเคนะฮะอันนี้เป็น building block นะที่เราจะใช้ในการหาสิ่งต่อไปนะฮะก็คือ direction นะครับเพราะนั้นเราตอนนี้ก็มีสกิลแล้วนะก็คือถ้าผมบอกว่าหาพิกัดให้หน่อยคุณก็จะทำการเดินให้ขนานกับแนวกล่องแล้วก็บอกเลขผมมา3เลขอันนี้คือสิ่งที่คุณน่าจะเริ่มมี ability ได้แล้วนะครับต่อมาเราจะมีทิศทางนะครับทิศทางในระบบของ Miller เนี่ยนะครับมันก็คือเดี๋ยวเขียนก่อนทิศทางนะครับทิศทางคืออะไรนะครับทิศทางคือการชี้ครับมันคือการที่ผมชี้ไปอย่างเงี้ยชี้ไปไหนก็ได้ทิศทางนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะสื่อสารกับคนอื่นให้รู้เรื่องเนี่ยนะครับเราจะบอกว่าเราจะแทนไอ้การชี้เนี่ยด้วย
ลูกศรครับโอเคเพราะนั้นถ้าเกิดคุณดูทางด้านขวานะคุณก็จะเห็นว่ามันมีลูกศรนั่นแหละคือแสดงการชี้นะครับทีนี้นะครับตรงเนี้ยนะครับผมว่าเราอาจจะเคยอาจจะคุ้นเคยกับคอนเซปต์นี้ก็คือว่าถ้าเกิดผมมีลูกศรอยู่1อันผมบอกว่าอันเนี้ยมันแทนการชี้ผมสามารถที่จะเลื่อนลูกศรไปไหนก็ได้ทิศทางยังเหมือนเดิมนะครับตราบใดที่ลูกศรยังขนานกันผมไม่สนนะครับว่าลูกศรเนี่ยมันจะเริ่มจากตรงไหนมันคือทิศทางเดียวกันคุ้นนะคอนเซปต์เนี่ยนะครับเหมือนเวกเตอร์มั้ยไอ้เวกเตอร์เนี่ยหางมันอยู่ไหนก็ได้ตราบใดที่มันขนานกันทิศทางมันเหมือนกันนะครับเพราะนั้นอันนี้คล้ายๆกันเพราะนั้นผมจะบอกว่าไม่สนใจนะครับว่าคุณน่ะมาจากไหนนะครับตราบใดที่หัวใจเราตรงกันนะฮะก็อ้วกเลยนะไม่สนใจว่าเริ่มที่จุดไหนนะไม่สนว่าเริ่มที่จุดไหนนะฮะโอเคทีนี้ตรงเนี้ยนะครับมันไม่ใช่เวกเตอร์นะครับ by the way นะเพราะว่าถ้าผมว่าเวกเตอร์เนี่ยมันจะเหมือนกันได้เนี่ยจริงๆมันมี2อย่างทิศทางกับขนาดแต่ว่าในทิศทางของเราหนึ่งว่าในเรื่องตรงนี้เราสนใจแค่ทิศทางอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าผมมีเวกเตอร์ผมมีลูกศรมันจะยาวจะสั้นไม่แคร์นะครับมันยังชี้ไปในทิศทางเดิมเพราะนั้นเวลาเขียนลูกศรตรงนี้ไม่ใช่เวกเตอร์เราสนแค่ทิศทางอย่างเดียวเราไม่สนขนาดด้วยเพราะนั้นผมจะบอกว่าเราไม่สนความยาวนะครับโอเคไม่สนความยาวลูกศรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาผมพูดอย่างนี้แปลว่านะครับถ้าคุณมีลูกศรนะครับที่ขนานกันนะครับจะมีทิศทางเดียวกันคือพูดไปพูดมาก็ดูซ้ำๆนะครับลูกศรที่ขนานกันจะมีทิศทางเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับนัยยะของมันก็คือว่ามันมีเลขเดียวกันครับโอเคไหมครับอันนี้แหละคือคีย์เวิร์ดของมันแปลว่านะครับถ้าเกิดผมมีลูกศร1อันแล้วผมมีลูกศรอีกอันหนึ่งเฮ้ยอะไรวะเนี้ยออกไปเฮ้ยผมมีลูกศร2อันนะครับอันนึงสั้นอันนึงยาวนะครับ2เลข2ลูกศรเนี้ยมีทิศทางเดียวกันครับเพราะเราเพิ่งตกลงเนาะแปลว่าถ้าเกิดคุณหาเขาเรียกว่าเลขดัชนีทิศทางเนี่ย2อันนี้คือเลขเดียวกันนะครับประมาณนี้คุณอาจจะบอกก็รู้อยู่แล้วพูดทำไมวะนะครับใจเย็นๆนะครับก็ไม่ต้องใจเย็นมากหรอกก็ดูต่อไปนะครับโอเคแค่บอกเฉยๆว่ามันเป็นเลขเดียวกันทีนี้ในส่วนตรงนี้นะครับผมจะให้คุณมี2 ability นะครับ ability แรกนะครับคือการทำข้อสอบ ability 2คือการเข้าใจในเชิงพื้นฐานนะครับเอาทำข้อสอบก่อนอย่างอันนี้สำคัญระดับหนึ่งนะวิธีการทำข้อสอบก็คือ1นะครับคุณจะต้องทำตามสเต็ปนี้เนี่ยการหาดัชนีทิศทางนะครับข้อสอบจะให้ลูกศรคุณมาแล้วก็ถามคุณว่าไหนบอกดัชนีทิศทางหน่อยนี่คือ ability ในการทำข้อสอบนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาฝึกตรงนี้ก่อนนะครับเพราะนั้นเรามาเริ่มจากโจทย์เลยแล้วกันนะครับในนี้เรามีลูกศรเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วนะครับเราจะทำสัก2อันซึ่งผมเตรียมแล้วนะเพราะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับผมต้องเพราะว่าผมเตรียมมาแค่นี้นะครับผมจะเอาอันนี้นะครับนี่อะไรเนี่ยผมจะเอาอันนี้นะครับอันนี้ให้เป็นทิศทางที่1นะครับเพราะนั้นผมก็จะเขียนข้างบนนะว่าเดี๋ยวก่อนโอเคทิศทางของนะฮะของลูกศร1ทีนี้สเต็ปของมันนะครับคุณลองกลับไปอ่านก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมสรุปให้คุณฟังเลยดีกว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับ1ก็คือว่าถ้าคุณมีลูกศร นะครับคุณจะต้องหาพิกัดหัวนะฮะแล้วก็หางครับโอเค
ารด้วยกันหัวหางเดี๋ยวผมเขียนให้คุณดูก่อนนะครับเป็นตุ๊กตาก่อนนะครับก็คือหัวกับหางครับโอเคมี2 อย่างโอเคเพราะนั้นตรงนี้นะฮะเราจะเริ่มใช้ ability ที่เราฝึกฝนกันมาเมื่อกี้ก็คือว่าตกลงแล้วหัวผมอยู่นี่นะครับเอ้ยขอใช้สีอื่นแล้วกันเนาะหัวอยู่นี่ถามว่าจุดสีเทาเนี่ยมีพิกัดอะไรเมื่อกี้เราเพิ่งใช้กันเนาะเดินเอานะทีนี้ผมคงไม่เขียนให้คุณดูแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะวุ่นวายเกินแต่ว่าไอเดียก็คือผมก็เริ่มจากจุดออริจินแล้วผมก็ต้องเดินยังไงก็ได้ให้มันชนสีเทาก็คือเดินมาแนวแกน x 1เท่าเราได้เลข1ถูกไหมฮะเราได้เลข1ใช่ไหม x มา1เท่า y ไม่ต้องเดินนะครับเพราะว่าถ้าเดินก็เลยเพราะนั้น0ครับแล้วเสร็จแล้วเราขึ้นใช่ไหมขึ้นไปทีนี้ไอ้ตอนขึ้นเนี่ยเขาก็บอกแล้วนะว่ามันไปชนที่ครึ่งของกล่องพอดีก็เลยใส่ครึ่งเข้าไป1 0ครึ่งนะครับถ้างงบอกยกมือทำซิกไม่ก็ทีมแพท private message มาหาในทีมแต่คงไม่ได้อ่านนะครับบอกหน่อยถ้างงซิกแนลได้นะครับต่อมานะครับเราจะหาพิกัดของหางใช่ไหมฮะหางอยู่ไหนหางอยู่นี่ครับนี่ถามว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเดินจากจุดออริจินมาที่จุดเขียวตรงนี้เดินยังไงนะครับก็เดินมาขนานกับ x มาครึ่งกล่องใช่ไหมเพราะฉะนั้นหางเนี่ยเป็นครึ่งนะฮะตอนเริ่มอยู่ตรงนี้แล้วต่อมาเราจะเดินไปหาทาง y เราก็ต้องเดินขนาน y นะครับไปอีก1เท่าเพราะฉะนั้นเราจะได้เลข1ออกมาแล้วมันชนแล้วอ่ะก็ไม่ต้องเดินก็ได้เลข0เห็นไหมเพราะนั้นสกิลการหาพิกัดอันนี้คุณต้องทำเป็นก่อนไม่งั้นข้อนี้ก็จะทำไม่ได้ด้วยนะครับลองไปฝึกปรือมานะครับให้มันได้เลขประมาณนี้นะครับโอเคถ้าคุณได้แบบนี้แล้วที่เหลือสเต็ปมันจะทำตามไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับให้คุณเอาเลขหัวนะลบด้วยหางครับลบกันดังนี้เอา1แรกจากหัวลบด้วยครึ่งนะครับจากหางเอาตัวแรกมาลบตัวแรกเอาเป็น1ลบครึ่งเอาตัวที่2จากหัวลบด้วยตัวที่2จากหางเราได้0ลบ1เอาตัวที่3จากหัวลบด้วยตัวที่3จากหางเราได้ครึ่งลบ0นะครับคำตอบหมายถึงว่าผลลัพธ์เนาะเราจะได้ครึ่งลบ1แล้วก็ครึ่งครับประมาณนี้หัวลบหางโอเคสเต็ป3นะครับสเต็ป3เราจะบอกว่าทำให้เป็นจำนวนเต็มน้อยๆครับโอเคซึ่งโดยการนะครับทำให้ในตรงนี้เนี่ยเรามีเลขครึ่งเรามีเลข1นะครับเราก็บอกว่าเราคูณ2ไปแล้วกันคูณ2ทุกเลขโอเคเราจะได้เลขก็คือ1ลบ2 1ครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราจะเอาเลขเหล่านี้ไปใส่ในวงเล็บเหลี่ยมนะครับเพราะนั้น4นะครับเขียนในสิ่งนี้ครับสิ่งนี้เขาเรียกว่าวงเล็บเหลี่ยมโอเคถ้าเขียนดังนี้แล้วคุณก็จะได้คำตอบนะครับก็คือในวงเล็บเหลี่ยมได้1 2 1ถ้าเป็นลบนะครับเราไม่เขียนลบนะฮะเราจะเขียนเป็นขีดอยู่ข้างบนนะครับอย่าถามผมว่าทำไมไม่รู้นะฮะเขาตกลงกันแบบนี้มาคุณก็ต้องทำตามนะครับนี่คือดัชนีทิศทางของอีลูกศรเมื่อกี้นะครับอันนี้คือการชี้นะฮะเพราะนั้นวงเล็บเหลี่ยมนี่ก็สำคัญนะครับถ้าคุณเขียนวงเล็บโค้งก็ไม่ได้นะครับต้องวงเล็บเหลี่ยมเท่านั้นด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะย้ำอีกทีนึงหลายๆรอบนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือคำตอบนะให้คุณมีชัยทำข้อสอบได้โอเคนะครับประมาณนี้ก่อนเลยโอเคนะครับเพราะนั้น
สิ่งที่ยากที่สุดมันคือการหาพิกัดครับที่เหลือคุณออโต้ไพลอตถูกไหมครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาลองอีกสักหนึ่งข้อนะครับเพื่อความปึกโอเคขีดเส้นใต้เอาไว้ว่าเธอไม่รักนะครับโอเคหาทิศทางนะครับผมเตรียมไว้อีกเส้นหนึ่งนะฮะคือเส้นเบอร์2ครับเห็นว่าผมยังไม่ได้เขียนให้คุณดูนะมันคือเส้นนี้โอเคชี้ลงนะเส้นนี้ชี้ลงโอเคอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับสเต็ป1นะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนเขียนจุดประสงค์ก่อนข้อ2ก็คือเราจะอ่ะ2นี่นะเราจะหาทิศทางเหมือนเดิมของ2นะครับเพราะฉะนั้น1 step 1นะครับพิกัดหัวกระหางอยู่ที่ไหนครับโอเคนะครับอ่ะผมจะเริ่มจากหัวตรงนี้แล้วก็หางตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้เรามาดูกันนะลองดูตามหรือว่าลองคิดไปก่อนผมแล้วดูซิว่าเราคิดเหมือนกันไหมนะครับหัวของผมอยู่นี่นะครับถ้าจะเดินจากจุดเริ่มต้นมาที่หัวเนี่ยผมก็ต้องเดินขนานแกน x 1เท่าของความยาวกล่องในแนวแกน x เพราะนั้นเลขที่ออกก็คือเลข1แล้วมันชนแล้วครับก็ไม่ต้องเดินต่อเนาะ0 0เข้าไปนะครับนี่คือหัวนะครับหางก็คือตรงนี้นะถามว่าตรงนี้เดินยังไงดีนะครับอย่างแรกก็คือผมว่าผมต้องเดิน x มาก่อนให้มันครบกล่องนะครับได้เลข1ก่อนเลยนะหลังจากนั้นผมต้องเดิน y นะฮะทีนี้ตรงนี้เนี่ยเขาเขียนไว้แล้วนะครับว่ามันแตะที่มันแบ่งครึ่งนะครับขอบกล่องพอดีเพราะนั้นผมต้องเดิน y เนี่ยมาครึ่งนึงนะครับเพราะนั้นผมก็เดินครึ่งนะฮะถ้าเดินครึ่งมาแล้วผมจะอยู่ข้างใต้จุดหางพอดีผมจะเดินหมายว่าถ้าเกิดเดินทาง y มาแล้วครึ่งนึงผมอยู่ข้างใต้พอดีเนาะเพราะฉะนั้นผมก็แค่เดินขึ้นตรงๆขนานแกน z เป็นระยะทาง1เท่าของความยาวกล่องในแนวแกน z นะครับโอเคถ้าคุณได้แบบนี้แล้วที่เหลือคุณลองทำไปเลยก็ได้นะฮะออโต้ไพลอตไปเลยนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะเอาหัวนะครับลบด้วยหางก็คือคุณจะได้1ลบ1ใช่ไหมฮะตัวแรกตัวที่2 0ลบครึ่งตัวที่3ได้0ลบ1นะครับได้เป็น0ลบครึ่งลบ1ต่อมาเราจะทำให้เป็นจำนวนเต็มน้อยๆนะครับ3ผมขอเขียนว่าจอนอต่อนะฮะทำเป็นจำนวนเต็มนะครับโดยการคูณด้วย2เข้าไปคุณก็จะได้0ใช่ไหมฮะลบ1ลบ2ครับแล้วสเต็ปสุดท้ายนะครับคุณก็จะนะครับเขียนในวงเล็บปีกกาครับไอ้วงเล็บเหลี่ยมนะครับคุณก็จะได้คำตอบคือในวงเล็บเหลี่ยม0 1 2ไม่เขียนลบนะฮะเราเขียนเป็นขีดข้างบนนะครับนี่แหละคือทิศทางหรือว่าดัชนีทิศทางก็ได้นะครับของลูกศรเบอร์2นั่นเองโอ้โหเป็นไงครับอย่าให้หลุดรอดไปได้นะฮะข้อแบบนี้นะฮะประมาณนี้นี่คือสกิลการทำข้อสอบนะครับโอเคทีนี้ทำข้อสอบได้แล้วผมขออีกหนึ่งสกิลครับก็คือว่าผมอยากให้คุณเข้าใจนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณเห็นเลขเนี่ยผมอยากให้คุณนึกถึงหรือว่ามีแนวคิดว่ามันควรจะชี้ไปทางไหนง่ายๆนะโดยเฉพาะตัวเลขที่มันง่ายๆเนี่ยคุณน่าจะพอเดาได้ว่ามันหมายถึงการชี้ไปที่ไหนนะครับเพราะนั้นอันนี้คือความเข้าใจในเชิงพื้นฐานหน่อยแล้วกันนะครับที่อย่างแรกคือนะครับผมขออธิบายความหมายก่อนว่าตัวเลขเนี่ยมันหมายความว่าอะไรนะครับอย่างเช่นอันนี้คือลูกศรที่เราทำข้อสอบไอ้ทำตัวอย่างไปเมื่อกี้ตัวอย่างบนใช่ไหมฮะมันคือตรงนี้เราเพิ่งคุยกันเมื่อกี้นะว่าคำตอบมันคือ1ลบ2 1นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดผมบอกว่าผมมีลูกศรเนี่ยและคำตอบมันคือ0ลบ2 1ความหมายมันคืออะไรนะครับความหมาย
นะครับทีนี้ผมขอบอก2ความหมายนะครับ1ก็คือว่าถ้าเราเอานะครับถ้าเราเอาเส้นสีเขียวหรือลูกศรก็ได้แหละนะฮะเส้นสีเขียวนะครับมาวางไว้ที่จุดออริจินนะครับนะผมย้ายลูกศรเนี่ยให้หางเนี่ยไปอยู่ที่จุดออริจินผมบอกว่าแนวเนาะแนวเส้นเขียวนะครับแนวเส้นเขียวจะผ่านจุดนะครับจะผ่านจุดนะครับที่มีพิกัดนะครับ1ลบ2 1ครับ1ลบ2 1นะครับอันนี้ผมขอย้ำด้วยสีแดงนิดหนึ่งนะฮะถึงข้อความสำคัญตรงนี้ครับผมมีแนวมันเนาะนะครับแล้วก็ผมบอกว่ามันจะผ่านพิกัดนี้ครับ1ลบ2 1โอเคนะครับลองคิดตามหน่อยนะครับผมจะย้ายลูกศรของผมเนาะเนี่ยผมย้ายได้นะครับไม่มีปัญหาเพราะว่าทิศทางมันเหมือนเดิมผมย้ายไปวางไว้ที่จุดออริจินนะครับแล้วผมบอกว่าถ้าเกิดผมทำแบบนั้นได้แล้วนะครับแล้วผมมองไปในแนวเส้นลูกศรผมเนี่ยถึงจุดหนึ่งอะนะครับแนวของผมเนี่ยมันจะผ่านจุดที่มีพิกัด1ลบ2 1ทีนี้สังเกตว่าจุดนี้ผมไม่ได้เขียนเป็นปีกกาเป็นวงเล็บเหลี่ยมนะอันนี้คือจุดที่มีพิกัด1ลบ2 1ทีนี้จุดนี้กับทิศทางนี้สังเกตว่ามันคือเลขเดียวกันปะ1ลบ2 1กับ1ลบ2 1ที่มันตรงกันตรงนี้อันนี้ by design นะไม่ได้บังเอิญนะครับแต่ผมแค่บอกเฉยๆว่าคุณสามารถจะใช้เอาเลขที่เป็นทิศทางเนี่ยมาเชื่อมโยงกับพิกัดได้ก็คือคุณต้องไปยืนที่จุดออริจินแล้วชี้ไปที่ทางนั้นเนี่ยแนวชี้ของคุณเนี่ยมันจะผ่านจุดนี้แหละครับ1ลบ2 1ก็คือเลขที่บอกทิศทางนั่นแหละนะครับมันคือพิกัดด้วยถ้าคุณยืนที่จุดออริจินนะครับแล้วชี้ไปที่ทางนั้นอันนี้คือความหมายที่1นะครับต่อมานะครับมีอีกความหมายนึงก็คือว่า2นะครับผมบอกว่าถ้าเรานะครับยืนที่จุดนะครับออริจินนะครับแล้วชี้ไปในทิศทางนะครับ1ลบ2 1ครับใช่ไหมเราบอกว่าถ้าเราชี้ไปในทิศทางเนี้ยนะครับแนวไม่ใช่แนวชี้ของเรานะครับจะผ่านนะครับจุดที่มีพิกัดนะครับ1ลบ2 1นะครับตรงนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ความรู้ใหม่นะครับอันนี้ผมแค่มา refresh ใหม่เหมือนเดิมก็คือว่าจริงๆมันเป็นคอนเซ็ปต์คล้ายกับเดิมมากแต่ว่ามันสลับกันนิดหน่อยนะครับคอนเซ็ปต์นี้บอกว่าถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าทิศทาง1ลบ2 1เนี่ยมันชี้ไปทางไหนแล้วถ้าเกิดคุณเผอิญไปอยู่ที่จุดออริจินแล้วคุณชี้ไปทางนั้นเนี่ยแนวชี้คุณก็จะผ่านจุด1ลบ2 1ในที่สุดนะครับประมาณนั้นทีนี้ที่ผมบอกความหมายทั้ง2อันเนี่ยนะครับมันคืออย่างนี้ครับก็คือว่าข้างบนนะครับข้างบนเนี่ยหมายความว่าถ้าคุณมีลูกศรผมอยากให้คุณลองหาเลขจากมันอันนี้คือความหมายตรงนี้ข้างล่างหมายถึงว่าถ้าคุณมีเลขถามว่าคุณเขียนลูกศรได้ไหมมันคือ2 ability ที่มันสลับกันนิดหน่อยคือให้เลขเขียนลูกศรหรือให้ลูกศรแล้วเขียนเลขมันคือ2นิยามนี้เดี๋ยวเราจะใช้กันนะฮะอันนี้บอกไว้ก่อนคุณอาจจะยังรู้สึกว่ามันงงซ้ำๆซ้ำไปซ้ำมานะครับซ้ำไปซ้ำมาอะไรอย่างนี้แล้วแต่นะครับโอเคถ้าคุณมั่นใจหรือไม่ต้องมั่นใจหรอกนะครับลองดูนะอย่างแรกนะครับผมอยากให้คุณลองนะครับข้อแรกเหมือนเดิมไม่ต้องคิดมากนะครับตอบมาเถอะนะครับ
แต่ประเด็นก็คือว่าผมอยากให้คุณลองดูรูปนี้แล้วคนบอกซิว่าลูกศรเนี่ยมีดัชนีทิศทางอะไรข้อแม้ก็คือห้ามใช้เทคนิคเมื่อกี้นะครับลองใช้ความเข้าใจดูนะไม่ต้องทำแบบเมื่อกี้ไม่ต้องเอาหัวมาลบไม่ต้องหาพิกัดหัวหางไม่ต้องเอาหัวมาลบกันทำเป็นเต็มๆน้อยไม่ต้องอยากให้ดูแล้วตอบเลยว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นทิศทางอะไรประมาณนี้นะครับข้อแรกยากที่สุดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากให้ลองเล่นกันหน่อยนะเอาตอบมาเหอะนะฮะตัวเลข3ตัวเลขอะไรก็ได้นะครับถ้าคิดไม่ออกก็ตอบมา3ตัวนะครับโอ้ขอบคุณมากครับ2คนแล้ว3คนแล้วนะครับโอ้4คนเลยอ่ะโอเคเรามาดูกันนะครับข้อแรกจะตื่นเต้นสุดเพราะว่ามันแอบสแตรกมากนะครับถ้าคุณทำได้แต่ข้อแรกแปลว่าคุณแบบสามารถจับคอนเซ็ปต์ได้เลยนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคให้เองโอเคโอ้โหเลขเต็มไปหมดเลยนะครับมาเรามาดูกันว่าทำยังไงนะครับโอเคนะครับข้อแรกก็คือทางซ้ายนะครับผมมีลูกศรถามว่าลูกศรนี้มีเลขที่เป็นดัชนีทิศทางอะไรนะครับตรงนี้นะครับผมจะเอากลับมาใช้นิยามที่1เนี่ยครับถ้าเรามีลูกศรใช่ไหมฮะเราสามารถเลื่อนลูกศรมาไว้ที่จุดออริจินนะเพราะนั้นผมก็จะทำแบบนั้นแหละนะครับผมก็จะเลื่อนลูกศรผมตอนแรกแต่ว่าผมต้องเขียนก่อนผมจะเขียนลูกศรแบบนี้อึดนะอุ๊ยแบบนี้ครับโอเคแล้วก็เอาให้มันนานๆหน่อยก็ได้นะครับทีนี้ผมอยากจะเอาลูกศรนี้เลื่อนไปไว้ที่จุดออริจินใช่ไหมทำได้มีที่พูดคุยกันนะฮะแล้วไงต่อนะครับลองกลับไปดูนิยามสิครับผมบอกว่าถ้าเกิดผมเอาลูกศรผมไว้จุดออริจินเนี่ยนะไอแนวลูกศรเนี่ยมันจะผ่านจุดที่มีพิกัดอะไรบางอย่างใช่ไหมครับซึ่งพิกัดอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็เอาไปตอบเป็นตัวเลขที่เป็นดัชนีทิศทางได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่คุณก็คือว่าถามตัวเองหน่อยว่าลูกศรเนี่ยมันผ่านพิกัดอะไรบ้างแล้วเอาเลขนั้นไปตอบนะมันเป็นเลขเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็จะกลับมาทำเหมือนกันก็คือว่าแนวลูกศรสีแดงเนี่ยถามว่าผ่านจุดอะไรบ้างนะครับเอาแบบจุดที่มันออบเวียสสุดๆเลยอ่ะก็คือจุดนี้ป่ะจุดนี้มีพิกัดอะไรพิกัดคือการเดินนะฮะจุดสีเขียวคือการเดินจากจุดออริจินมาเป็นระยะทาง1เท่าของความยาวกล่องในแนวแกน x มันถึงแล้วมันไม่ต้องเดินต่อในแนวแกน y ไม่ต้องเดินต่อในแนวแกน z เพราะนั้นผมเอาอันนี้มาตอบได้เลยทีนี้เวลาตอบนะครับอันนี้คือพิกัดแต่ว่าคุณจะตอบเป็นทิศทางกรุณาใส่วงเล็บเหลี่ยมเข้าไปด้วยนี่คือคำตอบครับเห็นไหมมันคือคอนเซปต์เมื่อกี้เลยอ่ะคุณมีทิศทางคุณเอามาไว้ที่จุดออริจินแล้วมันผ่านพิกัดอะไรคุณเอาอันนั้นไปตอบได้เลยมันคือทิศทางของมันพิกัดของจุดที่ผ่านก็คือทิศทางนั่นแหละนะครับทีนี้ถ้าเกิดใครนะครับคิดตามผมเนี่ยจะรู้สึกประหลาดไหมเพราะว่าการที่ผมเลือกจุดนี้เนี่ยมันแรนดอมมากเลยนะมันมีจุดอีกตั้งเยอะแยะที่มันผ่านถูกไหมตัวอย่างเช่นแล้วจุดนี้ล่ะสมมติว่าผมมีอีกจุดหนึ่งจุดนี้คือจุดที่เป็น2เท่าของความยาวกล่องก็ได้ทำไมผมไม่ทำแบบนี้วะ200ถูกป่ะจุดนี้คือ200แล้วผมก็เอาเลข200ไปตอบถามว่าตอบแบบนี้ได้ไหมนะครับคำตอบก็คือว่าไม่ได้ทำไมรู้ไหมเพราะว่าถ้าคุณกลับไปดูวิธีการทำของคุณนะครับคุณเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเทคนิคตรงนี้ฮะทำให้เป็นจำนวนเต็มน้อยๆ นะเทคนิคนี้ก็คือมันบอกว่าถ้าคุณเอาหัวไปลบหางคุณได้เลขอะไรก็คือความยาวลูกศรนั่นแหละลูกศรจะยาวขนาดไหนนะครับสุดท้ายคุณก็จะสเกลให้เป็นเลขเดียวกันนะครับเพราะนั้นจากเทคนิคเบอร์3เนี่ยมันทำให้ข้อนี้นะครับไม่ว่าคุณจะเลือกตัวเลขพิกัดอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะต้องทำพิกัดนั้นน่ะให้เป็นจำนวนเต็มน้อย
พราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณเลือกจุดที่เป็น200เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็ต้องทำให้มันกลับกลายไปเป็น100อยู่ดีเพราะว่าคุณต้องทำให้เป็นจำนวนเต็มน้อยๆนะครับเพราะนั้นผมเพราะนั้นอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าเพื่อความชัวร์เพราะว่าผมเลือกจุดใหม่จุดแรนดอมจุดนี้จุดนี้เป็นจุดครึ่งนะก็คือมันผ่านหมายถึงว่าเป็นระยะทางครึ่งกล่องผมก็บอกว่าผมจะเอาเลขนี้ไปตอบได้ไหมผมบอกว่าเนี่ยคือทิศทางของผมครึ่ง00คำตอบก็คือไม่ได้เพราะว่าคุณยังต้องทำให้เป็นจำนวนเต็มน้อยๆเพราะนั้นคุณก็ต้องคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วคุณก็จะตอบ100อยู่ดีครับโอเคไหมครับเพราะนั้นหลักการก็คือคุณเอาลูกศรไปไว้ที่จุดออริจินแล้วคุณก็เลือกจุดอะไรก็ได้พิกัดอะไรก็ได้ที่มันผ่านเนาะที่มันเป็นเซตของจำนวนเต็มน้อยๆนั่นแหละนะครับอันนี้คือวิธีการทำโอเคไหมเพราะนั้นถ้าได้แบบนี้นะครับไหนคุณไหนผมลองดูว่าคุณเก็ตขึ้นหรือเปล่าโอเคตอบกันเยอะเลยนะครับเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นเรามาดูกัน7คนนี้ตอบว่าแตนแทนนะครับส่วนใหญ่ตอบ001นะครับมีตอบอื่นๆบ้างอ่ะมาดูกันนะครับเหมือนเดิมนะครับผมก็จะวาดลูกศรก่อนลูกศรผมอยู่นี่นะเสร็จแล้วผมก็บอกว่าผมจะเลือกลูกศรนี้ไปไว้ที่จุดออริจินนะครับแล้วผมถามตัวเองว่าตกลงมันผ่านพิกัดอะไรบ้างที่เป็นจำนวนเต็มน้อยๆนะครับก็จุดยุทธศาสตร์ของเราส่วนใหญ่จะเป็นมุมกล่องนะครับเพราะมุมกล่องมันเป็นจำนวนเต็มน้อยๆอยู่แล้วเพราะนั้นก็คือจุดนี้แหละนะครับที่คุณที่จะได้เลยก็คือจุดนี้ไม่ต้องเดิน x นะครับไม่ต้องเดิน y เดิน z มา1เท่าของความยาวกล่องในแนวแกน z แล้วก็เวลาตอบนะครับอันนี้คือพิกัดนะครับไม่ได้ตอบแบบนี้นะตอบเป็นทิศทางครับต้องใส่วงเล็บเหลี่ยมด้วยนะนะครับแล้วก็แน่นอนอันนี้ไม่มีเลขนะครับไม่มีหน่วยด้วยนะก็เป็น001เฉยๆไม่ต้อง001นาโนเมตรเลยไม่ต้องไม่มีหน่วยนะครับเป็นเลขเฉยๆเลยโอเคเพราะนั้นส่วนใหญ่ตอบถูกนะครับ001นะเยี่ยมมากอ่ะลองดูนะครับต่อมาโอ้โหตอบเร็วเลยนะครับแสดงว่าเริ่มเก็ตแล้วสินะครับโอเค7ท่านนี้นะครับตอบว่าอะไรเอ่ยโอ้ยด้านส่วนใหญ่ตอบ101จริงๆแล้วไม่ใช่ส่วนใหญ่ทุกคนตอบเหมือนกันว่า101นะครับอ่ะมาดูกันนะครับว่าทุกคนถูกไหมนะฮะขีดเส้นใช่ไหมครับขีดลูกศรแล้วเลื่อนลูกศรมาไว้ที่จุดออริจินถามว่าผ่านจุดยุทธศาสตร์อะไรบ้างชัดๆเลยนะฮะมุมนี้ครับมุมนี้เวลาจะเดินนะฮะก็ x 1เท่าของความยาวกล่องในแนวแกน x ไม่ต้องเดิน y แล้วเดินขนานแกน z 1เท่าของความยาวกล่องในแนวแกน z อย่าลืมตอบเป็นทิศทางใส่เครื่องหมายนี้ด้วยพอดีในเมนติมันทำไม่ได้แต่ผมเข้าใจว่าคุณต้องมีเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยมนะครับไม่งั้นผิดนะครับโอเคเยี่ยมมากครับงั้นเรามาดูข้อนี้กันดีกว่าเนาะอันนี้นะครับดูแล้วตอบเลยนะฮะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคุณมี ability แล้วนะครับทุกท่านที่ตอบที่ทำได้นะครับโอเคนะครับผมเชื่อว่าทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันนะฮะ111ถูกต้องนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องเลื่อนด้วยซ้ำเนอะเพราะว่ามันอยู่มันมาแปะที่จุดออริจินแล้วเนอะเพราะนั้นก็จะมาจากตรงนี้ให้มาตรงนี้ก็1เท่าของความยาวกล่องแนวแกน x 1เท่าแกน y แล้วก็1เท่าแกน z ใส่เข้าไปในวงเล็บเหลี่ยมนะครับ111
นะครับอยากให้มี ability แบบนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคืออันง่ายๆเนี่ยคุณควรจะดูตอบได้เลยนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องมานั่งทำสเต็ปนะหัวลบหางอะไรไม่ต้องดูแล้วตอบเลยนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าคุณเริ่มมี ability เนี่ยคุณช่วยผมข้อนี้หน่อยนะครับถามคล้ายๆเดิมนะฮะก็คือว่าคุณมีกล่องอยู่2ประเภทกล่องแบบลูกบาศก์กับกล่องที่มันไม่ลูกบาศก์ถามว่าทิศทาง111ขนานกันนะเปล่ามีyes ตามมาแล้วโอ้โห yes แซงหรือเปล่าเนี่ยนะครับ oh no นะฮะยังไม่แซงโอ้โหเท่ากันแล้วนะฮะอันนี้คือเราแข่งกันทำไมเนี่ยนะโอเคเฮ้ยไม่น่าเชื่อนะครับว่านะครับเป็นโอ้จริงๆเรา yes ชนะแล้วนะครับอ่ะโอเคเพราะนั้นส่วนใหญ่ตอบ yes แล้วกันเนาะนะครับเรามาดูว่าส่วนใหญ่ถูกหรือเปล่านะครับอ่ะทีนี้สำหรับคนที่ถามไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจคำถามก็คือว่าผมถามว่าถ้าเกิดผมมี111ที่เป็นทิศทางเนี่ยถามว่าถ้าเป็นกล่องคิวบิกกับกล่องเทสชาโกนอลอ่ะมันเท่ากันไหมเวลาทิศทางมันเท่ากันแปลว่ามันขนานกันนะครับไม่นับความยาวลูกศร นะคือถามว่าลูกศรขนานกันไหมนะครับทีนี้ตรงเนี้ยก็คือ ability หรือว่าเป็นความเข้าใจที่2ก็คือว่าเนี่ยมันคือ definition ที่2ตรงเนี้ยครับว่าถ้าเกิดผมให้เลข111มาแล้วเนี่ยถามว่าเราเขียนลูกศรได้ไหมนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราจะใช้หลักการที่ว่าถ้าผมได้เลข111มาแล้วเนี่ยเอ้ยผมได้ทิศทางมาแล้วเนี่ยถามว่าถ้าผมจะเขียนลูกศรแปลว่าผมต้องไปยืนที่จุดออริจินแล้วผมจะชี้ไปในทิศทางที่ผ่านพิกัดอันนี้แหละก็คือเลขเดียวกันนะครับผมอาจจะพูดตรงนี้จะไม่เข้าใจมากลองไปดูวิธีทำเลยดีกว่านะครับเงียบสมมติผมพิจารณาคิวบิกใช่ไหมฮะกล่องฟ้านะผมบอกว่าผมจะเขียนลูกศรที่มีทิศทาง111เขียนยังไงนะครับผมต้องไปยืนที่จุดออริจินผมยืนตรงนี้นะครับแล้วผมจะชี้ไปในทิศทางที่มีพิกัดทิศทางที่ผ่านพิกัด111เพราะนั้นพิกัด111ก็คือ1เท่า1เท่า1เท่าก็คือตัวนี้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าเกิดผมจะเขียนลูกศรผมก็จะชี้นะครับนี่ตามนี้เลยก็คือชี้จากจุดออริจินผ่านไปถึงจุดที่เป็นจุดพิกัด111ครับโอเคครับอันนี้คือ ability ในการเขียนลูกศรจากตัวเลขนะมันสับกับเมื่อกี้นะเมื่อกี้คือคุณได้ลูกศรแล้วเขียนตัวเลขอันนี้คุณได้ตัวเลขแล้วเขียนลูกศรมันไม่เหมือนกันนะครับแต่คล้ายๆกันคอนเซ็ปต์คล้ายกันเนาะนะเพราะนั้นอันนี้คือผมจะบอกว่าเนี่ยมันคือ111นะฮะอย่าลืมใส่วงเล็บปีกกาด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นทิศทางนะฮะไม่ใช่พิกัดนะครับต่อมาผมบอกว่าผมอยากจะทำแบบเดียวกันผมอยากจะหาทิศทางแต่ว่าเป็นทิศทางในเทตราโกนอลแปลว่าผมจะยืนที่จุดออริจินแต่ผมจะชี้ไปในทิศทางที่ผ่านพิกัด111ของผลึกเทตราโกนอลนะครับที่ทำก็คือว่า111ของเทตราโกนอลก็คือ1เท่าของความยาวกล่องนะครับแกน x 1เท่าของความยาวกล่องแนวแกน y แล้วก็1เท่าความยาวกล่องแนวแกน z ผมจะมาจบที่ตรงนี้อันนี้คือพิกัด111ในเทตราโกนอลเพราะนั้นผมจะต้องชี้ไปในทิศทางนี้นะครับนี่เพราะนั้นทิศทาง111ของเทตราโกนอลคือชี้แบบนี้อันนี้คือ111ครับนะครับเพราะนั้นสังเกตว่าไม่เท่ากันนะครับนะคนที่ตอบโนก็เยี่ยมมากนะคนที่ตอบเยสลองคิดใหม่นะครับผลึกนะครับเหมือนเดิมนะก็คือเลขที่เหมือนกันไม่จำเป็นต้องเกิดทิศทางที่ขนานกันก็ได้เพราะว่าผลึกมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันผลึกมันเบี้ยวได้ยืดหดได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าถ้าคุณบอกว่า111แปลว่าคุณกำลังจะชี้ไปในทิศทางที่ชนอะตอมที่อยู่ตรงมุมนี่แหละมุมกล่องแบบเนี้ยไม่ว่าผลึกคุณจะเบี้ยวขนาดไหนคุณกำลังจะชี้ไปที่อะตอมมุมกล่องนั้นนะเพราะว่าอะตอมมันนักจะเกิดที่มุมกล่องครับเพราะนั้นทิศทาง111คือชี้ไปที่มุมกล่องกล่องเบี้ยวได้หดได้ยืดหดได้ไม่แคร์แต่ชี้ไปที่อะตอมที่มุมกล่องอะไรอย่างนี้นะครับโอเคสบายไหมครับไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะสบายนะฮะพวกเรานะชิวๆอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะนั้นอันนี้เรามาฝึกความสามารถนิดเดียวนะฮะก็คือลองเป็นตัวเลขที่มันไม่ธรรมดาหนึ่งได้ไหมอย่างเช่น0ลบ1 1นะฮะทำยังไงดีนะฮะจริงๆแล้วคือคอนเซ็ปต์เมื่อกี้เลยเนาะให้ตัวเลขเขียนลูกศรนะครับเพราะนั้นผมก็ต้องทำเหมือนเดิมก็คือว่าผมจะเริ่มที่จุดออริจินนะครับจุดนี้แล้วผมจะหาว่าพิกัดก่อนนะฮะพิกัด0ลบ1 1อยู่ที่ไหนนะครับ
อันนั้นผมก็บอกว่า0ลบ1 1ก็คือ0แรกไม่ต้องเดินในแนวแกน x ใช่ไหมครับ0ที่2คือผมจะเดินขอโทษลบ1ที่2แปลว่าคุณต้องเดินย้อนนะครับลบ1แปลว่าเดินย้อนนะฮะถ้าไม่ย้อนคือเดินไปทางขวาย้อนคือเดินไปทางซ้ายนะครับผมจะเดินไปทางซ้ายเป็นระยะทาง1เท่าของความยาวกล่องในแนวแกน y นะครับแล้วก็1ที่3ก็คือเดินเป็นระยะทาง1เท่าในแนวแกน z โอเคเพราะนั้นจุดตรงนี้นะครับคือจุดที่มีพิกัด0ลบ1 1นะถ้าผมจะหาลูกศรหรือทิศทางก็เพียงแค่ชี้จากจุดเริ่มต้นไปหาจุดที่มีพิกัด0ลบ1 1นะครับสีแดงนี้แหละนะครับคือทิศทาง0ลบ1 1โอ้ย my god พูดซ้ำๆไปซ้ำๆมานะครับทีนี้นะครับผมจะเขาเรียกว่าแถมนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีอีกมันมีข้างๆมันมีเหตุผลนะครับเวลาเราเขียนลูกศรแบบนี้ดูยากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในกล่องนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้พุ่งคุยกันนะว่าลูกศรเนี่ยมันย้ายไปไหนก็ได้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นผมจริงๆแล้วผมอาจจะบอกว่าถ้าเขียนแบบนี้ดูง่ายกว่าไหมเพราะว่าเราก็จะได้เห็นเลยว่าอ๋อมันคือทแยงมุมแบบนี้เนาะนะครับทีนี้เราทำแบบนี้ได้นะครับแต่จริงๆแล้ววิธีที่เป็นทางการแล้วกันนะเราจะเรียกเทคนิคในการเลือกลูกศรเนี่ยว่าจริงๆแล้วมันคือการเปลี่ยนจุดกำเนิดนะครับเราบอกว่าเราสามารถที่จะเลื่อนออริจินได้นะจริงๆแล้วมันคือการเลื่อนลูกศรแหละการเลื่อนออริจินกับเลื่อนลูกศรมันคือเทคนิคเดียวกันมันพูดคนละแบบแต่ว่าผมจะใช้เทคนิคที่เป็นทางการนะเราจะบอกว่าเราจะเลื่อนออริจินโอเคเลื่อนออริจินนะครับไปที่ไหนก็ได้นะครับไม่แคร์นะครับจริงๆแล้วไม่ต่างกันนะครับเพราะว่าคุณมีสเต็ปทำเป็นจำนวนเต็มน้อยๆอยู่แล้วแต่ว่าถ้าคุณเลื่อนออริจินไปไว้ที่มุมกล่องชีวิตคุณจะง่ายเพราะนั้นเราก็แนะนำว่ากรุณาเลื่อนไปที่มุมกล่องเถอะนะครับเพราะนั้นผมบอกว่าแนะนำเลยนะครับสมมติว่าคุณเลื่อนออริจินมาไว้ที่นี่นะเพราะนั้นอันนี้คือ new นะออริจินเวลาผมจะเขียนนะครับทิศทาง0ลบ1 1เนี่ยผมสามารถจะเขียนจากจุดใหม่ก็ได้นะฮะตัวอย่างเช่นผมบอกว่าถ้าผมยืนที่จุดใหม่นะครับผมจะหาพิกัด0ลบ1 1หาเหมือนเมื่อกี้เลยแต่ว่าเริ่มคนละที่ผมก็บอกว่าผมเดินย้อนผมไม่ต้องเดิน x ใช่ไหมฮะ0แรกคือไม่ต้องเดิน x ลบ1ที่2ก็คือเดินย้อนแกน y เป็นระยะทาง1เท่าของความยาวกล่องผมมาจบตรงนี้หลังจากนั้นผมก็เดินขึ้นใช่มั้ยฮะ1ที่3แปลว่าเดินขึ้นผมจะมาจบที่จุดนี้ว่ะเพราะนั้นจุดสีแดงตรงนี้คือจุด0ลบ1 1ที่ based on จุด origin ใหม่เห็นไหมครับหลังจากนั้นผมก็เพียงแค่เขียนลูกศรถูกไหมจากจุด origin ใหม่ไปหาจุด0ลบ1 1ใหม่มันก็คือการเลื่อนลูกศรนั่นแหละนะครับแต่ว่าทำให้เป็นทางการนิดนึงก็แค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นนี่คือเทคนิคนะครับการอาจารย์พนันบอกว่าจุดนี้ก็คือจุด0ลบ1 1ใหม่โอเคไหมครับแล้วผมก็ได้ลูกศรนี้ซึ่งอันนี้มันก็เป็นลูกศรที่ขนานกับลูกศรเดิมแหละมันก็จริงๆแล้วมันควรจะเป็นเลขเดียวกันก็คือ0ลบ1คือทิศทาง0ลบ1 1เหมือนกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้พักสัก15นาทีเจอกัน6โมงนานไปป่ะเอา10นาทีพอนะครับเดี๋ยวได้เรื่องเร็วๆก่อนนะเอา10นาทีพอนะครับ